เปิดแอร์ให้ท่านผมนะครับแค่เอาคนเข้าใช่ไหมคะเดี๋ยวให้บอดูดูเปิดแอร์ให้ประชาชนหน่อยครับตอนที่มีแต่พัดลมเพดานครับครับไม่โอ้ยทำไมในสภาถึงกันดารนักนะท่านสั่งหรือเลยไหมครับเดี๋ยวท่านสั่งหรือให้ไหมครับพี่ครับอันนี้ไปครับพี่โทษครับเอาแล้วท่านปล่อยไปก่อนไปก่อนโอเคโอเคครับท่านโอเคครับสภาไม่อยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก่อนกระเป๋าได้ไรครับเชิญไม่เอาพี่กระเป๋า159ครับเดี๋ยวเชื่อนะไอ้ที่หัวหน้าสภานะศิลาแล้วเดี๋ยวอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก่อนเชิญเดี๋ยวกูเด้งแม่งออกให้หมดปิดบ้านเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวกูเด้งแม่งออกให้หมดไปแล้วท่านครับท่านเปลี่ยนสีขาวเหรอไม่เปลี่ยนสีขาวด้วยเดี๋ยวเพิ่งเบิกขอเบิกแล้วก่อนรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแล้วเดี๋ยวไปมอเตอร์ไซค์กูเราพี่เฉินเบิกก่อนอ้าวแล้วท่านเอาคันนี้เหรอครับท่านขับเลยแล้วท่านโอ้โคตรเฟี้ยวเลยท่านนี่มาขึ้นมาไปซ่อมเมื่อไหร่ก็รีบไปเลยนะท่านไปเลยนะท่านเปิดเพลงแนวไหนครับท่านบอกให้ไปรถกูแนวไหนก็ได้ได้หมดเลยแล้วท่านจัดเลยโอเคครับโอเคครับได้ฮิปฮอปหน่อยก็ดีฟังเจ้าแม่กวนอิมไหมครับท่านเจ้าแม่กวนอิมแดนปะเนี่ยไม่ครับเป็นเพื่อแบบสติอารมณ์หน่อยฮะโอเคทั้งก็ได้ทั้งโอเคได้ก็ดีขอฟังให้อารมณ์มันเย็นๆลงหน่อยครับครับท่านแอร์เย็นพร้อมไหมครับหรือว่าเปิดกระจกไหมท่านไม่เป็นไรท่านโอเคแล้วโอเคแล้วครับโอเคแล้วดีเลยดีเลยเครื่องดื่มกินได้เลยครับข้างในฮะโอเคเตรียมไว้ให้แล้วฮะย่ำเลยย่ำเลยนะท่านครับผมมีนะท่านผมก็สบายใจขึ้นเยอะเอาเด็กไหมฮะท่านเดี๋ยวแวะรับให้หรือว่าไงฮะเฮ้ยไม่เป็นไรนะท่านผมขอสบายสบายดีกว่าวันนี้ผมโอเคครับโอเคครับเบื่อแล้วอยู่กับผู้หญิงอะได้ครับท่านผมใช้ชีวิตเสพเพลมาเยอะแล้วชีวิตเนี้ยได้ครับท่านได้ครับว่าแต่นะท่านเป็นไงบ้างเนี่ยมีทรงมีสาวบ้างไหมเนี่ยมีครับท่านมีเรื่อยๆครับมันเหรอเหนื่อยมันแรงอยู่ครับท่านเวียนมาแบบนี้นะท่านเหรอเวียนมาไม่หยุดเลยเหรอโอ้โหมาเพลินๆเลยท่านกี่คนแล้วเนี่ยมาให้ชิมเล่นแล้วก็ไปอะไรเงี้ยโอ้โหเขาแจกของหรือเปล่านั่นอ่ะครับเขาแจกฟรีครับโอ้โหแต่ต้องเอาซะหน่อยครับคนมันหน้าตาดีอ่ะเนาะผมปั๊มตาสัญลักษณ์ไว้ด้วยครับใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาบอกติดใจจังเดี๋ยวมาชิมอีกโอ้โหว่าจะมาล่อในตรงสระน้ำบ้านท่านบ้างได้ไหมโอ้โหเล่นตรงสระน้ำเลยจะตั้นเลยเคลื่อนนั่นพอดีนึกว่าท่านจะมาช้อปปิ้งไอ้ที่นี่เดี๋ยวค่อยมาช้อปโอเคครับท่านโอ้เดี๋ยวตั้นมันแจ๋ววะยอดครับท่านไว้เดี๋ยวพาสาวมาสัก2เราทำงานดีไว้เดี๋ยวผมพาไปนี่ดีกว่าลงผมเปิดประตูให้ไม่เป็นไรโถ่ละตั้นไม่ต้องขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวผมก็พิการพอดีแต่ละตั้นทำงานดีเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงดีกว่าแค่นั้นได้ครับท่านเดี๋ยวพาไปเลี้ยงงานเอ็นซะหน่อยดีกว่าโอ้ถนัดเลยครับท่านแล้วมึงทำไมไม่ต่อคนไม่ใส่ชุดไม่ใส่ชุดขาวเซมบอกว่าจะไม่ให้เข้าบ้านนะพี่ถ้าไม่ใส่สีดำไม่บ้านอ่อนนุชพี่ใช่ไหมถึงไม่ใส่ชุดขาวมึงไม่ใส่เป็นสีเดียวกันนะกำลังไปเปลี่ยนแต่สั่งครับพี่บอกเองแล้วมาพี่เอากูวะเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวนี้มึงไล่สั่งคนในแก๊งใช่ไหมไม่พี่ไม่ใช่ไอโจมาเอาเหรียญก่อนขอตัวท่านหน่อยครับมีคนรับเรื่องหรือยังคะเดี๋ยวเรื่องเด็กซามูเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับคุณแซมได้ครับฝากด้วยกันคุณเซติดต่ออะไรเหรอคะครับขึ้นสล็อตครับ34ของน้องโจรทานครับเปิดแอร์ไว้ให้ท่านผมยังครับไว้ขึ้นสล็อตคนที่34ค่ะมีใครรับเรื่องหรือยังเอ่ยผมรบกวนเดี๋ยวขอแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับบอฟังหน่อยค่ะเดี๋ยวว่าเข้าไปลงไปครับข้างหลังเปิดแอร์ให้ท่านผมนะครับแค่เอาคนเข้าใช่ไหมคะเดี๋ยวให้บอดูเปิดแอร์ให้ท่านผมหน่อยครับตอนที่มีแต่พัดลมเพดานครับไม่โอ้ยทำไมในสภาถึงกันดารนักนะท่านสั่งหรือเลยไหมครับเดี๋ยวท่านสั่งหรือให้ไหมครับพี่ครับอันนี้ไปครับขี่โทษครับเอาแล้วท่านปล่อยไปก่อนไปก่อนโอเคครับท่านโอเคครับเดี๋ยวสภาแม่งอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก่อนกระเป๋าได้ไรครับเชิญไม่เอาพี่กระเป๋า159ครับเดี๋ยวเชื่อนะไอ้ที่หัวหน้าสภานะศิลาแล้วเดี๋ยวอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก่อนเชิญเดี๋ยวกูเด้งแม่งออกให้หมดปิดบ้านเขาทำไมอ่ะเดี๋ยวกูเด้งแม่งออกให้หมดบัตรเก๋ก่อนนี้ได้มาแล้วเหรอผมพร้อมซาเวียครับท่านขอแค่ท่านสั่งมาครับรอนท่านเดี๋ยวถ้าไม่เข้าเบ้าอีกหน่อยเดี๋ยวโดนละผมจัดไม่นานหรอกสั้นเลยครับท่านไก่เหรอครับให้เอาเพื่อนให้เพื่อนให้วัตคอนเลยนะครับไก่เหรอไก่หรืออะไรอะไรนะครับเดี๋ยวบัตรแข่งนี่มาเดี๋ยวให้บัตรแข่งให้ไปแล้วครับเดี๋ยวก่อนแกอาจจะหนุดเปล่าครับแถวนี้มีนกคอยได้ไหมบินแถวนี้เยอะอย่าลืมให้วัตคอยที่มีปืนบริษัทด้วยนะครับได้ครับเหรียญได้มาแล้วเหรียญได้มาแล้วใช่ไหมเหรียญอะไรครับพี่เหรียญวัตคอยอ่ะไอโจวัตคอยตอนขึ้นสล็อตมีคนรับไปแล้วโอเคโจเป๋า159ครับพี่
โจติดไว้กับตัวเลยขอบคุณครับพี่บัตรแก๊งได้เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับบัตรขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญพี่แล้วก็ตันไปเร็วพี่เลดอ่ะเดี๋ยวสล็อตเลดเดี๋ยวเอาให้เลดไปตีแล้วเดี๋ยวให้เลดเบิกเงินแก๊งไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาคืนโอเคได้แล้วใช่ไหมครับท่านได้แล้วนะท่านไปโอเคครับโอเคครับท่านเฮ้ยกูแจบ้านอ่ะโจกูแจบ้านอ่ะยังไม่ได้ครับพี่บอกดิบอกเลยสภาครับคุณกูแจบ้านได้ยังฮะแจบ้านแจบ้านเหรออ่ะเดี๋ยวที่ว่าให้ก็ได้ครับไอ้บอกคนตะกูนะขออนุญาตคนตัวครับครับมาบอกนะครับเจ็บอย่าซีซัวจับมั่วนะฮะคุณเดวานน้องผมมันในนี่อยู่แล้วด้วยค่ะเดี๋ยวขอเช็คบัตรแป๊บนึงนะครับโจนาธานเบสโอเคครับเรียบร้อยครับขอโทษด้วยนะคะข้างในยังไม่ได้ติดครับผมหรือว่าจะนั่งรถธรรมดาครับท่านรถธรรมดาพอแล้วจะแบบว่าเครื่องบินนะครับครับคุณเดวานี่กันธนาการติดแอร์ให้สภาสักหน่อยมั้ยคะเข้ามาจะได้แอร์โอ้ยทำไมสภาถึงจัดการอะไรกันไม่ได้วะอย่าไปว่านักเลยค่ะนักงานเยอะผมเริ่มปวดหัวแล้วนะเดี๋ยวสภาเดี๋ยวอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้ชื่อนะศิลาแหละเด้งกันนะเดี๋ยวผมปวดหัวว่ะท่านจัดการอะไรกันไม่ได้เดี๋ยวผมสั่งเดินปิดเลยไหมท่านโอ้ยจัดการกันไม่ได้เรื่องไม่เข้าใจเลยนะสวัสดีครับคอชอพี่ฉีสวัสดีเบย์หญิงใหม่เหรอนี่พี่ทักว่าอะไรนะหญิงใหม่เหรอไม่คนนี้แฟนครับแฟนแล้วครับแฟนครับอ๋อเหรอโอเคนะครับครับท่านเชิญครับเปิดประตูให้แล้วครับขอบคุณครับท่านท่านขึ้นก่อนเลยครับท่านรูปประจำตำแหน่งพี่เท่ดีว่ะธรรมดาน้องแล้วท่านเดี๋ยวไปอู่ช่างก่อนนะได้ครับท่านเอาก่อนครับท่านอะไรนะนาตันว่าไงนะเปล่าครับผมบอกว่าผมเต็มกราฟแล้วโอเคเยี่ยมเลยนาตันกินข้าวยังเนี่ยกินแล้วครับท่านอิ่มนะฮะว่าแต่อย่างนี้พวกงานเด็กเอ็นอะไรอย่างนี้ชอบไหมเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงหน่อยเออเรางานดีมากดูแลดีด้วยเนี่ยครับท่านผมชอบเลยครับขอขาวๆครับได้สตาร์ทิตีครับท่านอ๋อสเปคคือขอผู้หญิงตาตีครับไม่หมวยฮะได้โอ้ยทักกี้เยอะเดี๋ยวนี้สาวหน้าหมวยเยอะครับท่านต้องเป็นภาษาจีนอะไรเงี้ยครับท่านชอบเขาเป็นลูกครึ่งด้วยเหรอครับโอเคได้ครับถ้ายิงลูกหนึ่งกินเต็มครับท่านนั่นราคาบอลนี่ครับเดี๋ยวผมตรวจสู่ไอ้ตรวจอะไรนะตรวจอู่ให้นะครับท่านโอเคได้ผมฝากเช็คไว้ด้วยถ้าเกิดเจออะไรแปลกตะโกนเลยผมตรวจให้เดี๋ยวผมสั่งลื้อก่อนแป๊บนึงพอดีผมชอบมาตรวจได้ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาฝากกดตะโกนบอกให้ผมหลบก่อนเลยนะสวัสดีครับมาตั้งแต่การเลยอู่เนี่ยจะเอาไว้ไหมฮะทำไมน้ำมันมันเกลื่อนขนาดนี้ฮะมันไหลย้อยขนาดนี้ครับแล้วเสาโน้นมันเอียงผมฝากเลยนะท่านข้ามาเนี่ยแล้วมันหล่นทับเนี่ยทำไงฮะบอกให้แบบแก้แล้วทำไมไม่แก้กันครับผมไม่เซ็นผ่านให้นะอยากจะปิดอู่หรือเปล่าครับมันทำให้ท่านจริงครับเครื่องจักรเนี่ยทำไมมันสนิมเกาะกันขนาดนั้นนะครับมันจะใช้งานเยอะนิดนึงมาตั้งแต่การเลยแบบนี้ผมว่าแย่นะเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนผมสั่งปิดนะพอดีเขาเป็นไอ้นี่ฮะเป็นบริการส่วนตัวแล้วครับเพราะเขาต้องดูแลความปลอดภัยทั้งหมดครับเพราะว่าแก้ไขให้ผมได้ไหมครับพรุ่งนี้ผมจะมาเซ็นให้ว่าผ่านเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นถ้าพี่เฉินเดินเข้ามามันโดนเหล็กเป็นบาดทะยักก็คือยุ่งเลยนะอย่านะครับน้ำมันเนี่ยตรงนี้ดูแลหน่อยหน้าร้านน่ะครับเดี๋ยวผมเซ็นผ่านให้ครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลเคสมันเยอะมากเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวปปงปปสอสมกมาตรวจแล้วมันไม่ผ่านก็ถูกของนักตั้นอสมกด้วยครับพรุ่งนี้ผมมาตรวจใหม่นะมันเช็คหลายอย่างฮะมันต้องเช็คหลายอย่างพรุ่งนี้มันไม่งั้นมันไม่ผ่านเพราะติดตรงอย.ก็จบแล้วเด็กไหมมีแบบต่ำกว่า18ไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีใช่เนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยโดนแล้วนะแล้วตั้งเขาเช็คแล้วดูแล้วอู่เราไม่ผ่านอย.ก็ไม่ต้องไปถึงปปส.นะไม่ต้องเขาไปอสมก.พอเห็นปะนี่คือจบแล้วนะคืออู่คุณคือไม่ได้มาตรฐานโลกนะถูกครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้โอกาสเป็นพรุ่งนี้อีกวันแล้วกันจะมาตรวจข้างในพอใจยังครับดีเยี่ยมมากเลยนะท่านแล้วท่านเดี๋ยวน้ำมันจะหมดน้ำมันเลยครับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวทีเดียว949ค่ะ949เท่าไหร่ครับแบบนี้ไม่น่าโดนปัจจัยป่านะขอเรื่องเลยครับครับช่างอะไรนะครับขอบคุณครับ4450กระเป๋า949ครับที่เหลือให้ช่างท่านครับแล้วเรื่องประชุมที่ดูไบนี้ท่านจะให้ผมซื้อเครื่องบินลำใหม่ไปเลยไหมครับ
ขอเป็นไม่เอาอ่ะผมเบื่อแล้วผมเบื่อนั่งเครื่องบินเต็มทีแล้วผมอยากเดี๋ยวขอนั่งเป็นโกคาร์ทไปแล้วกันได้ครับได้ครับเดี๋ยวขับโกคาร์ทยาวไปยันดูไบไปเลยเรือขนส่งไว้ให้อ่ะท่านไปไหมผมเมาเรือว่ะผมขอเป็นไอ้นี่แล้วกันเป็นแบบเป็นเหมือนแบบว่าเป็นไอ้พวกแบบอะไรง่ายๆเป็นพวกเรือเป็ดอ่ะเป็นเรือเป็ดอ่ะโอเคอยู่ท่านจะชอบแบบบรรยากาศที่ปั่นเป็ดไปอะไรอย่างเงี้ยผมอยากไปแบบชิลๆแบบกินลมแล้วก็ค่อยๆปั่นไปเรื่อยอ่ะแล้วท่านเป่าเอาคาร์น้ำมันอะไรนะครับท่านเป่าเป่าแล้วท่านเอาตังค์ก่อนไม่เป็นไรครับท่านพอดีบ้านพ่อผมเปิดไออู่น้ำมันไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดไว้ติดไว้ติดตัวไว้ยังไงก็ต้องพกเงินได้ครับท่านเป่าเป่า490ครับท่านแล้วท่านติดไปเลยโอ้ขอบคุณครับท่านเชิญครับท่านแล้วไม่ย่างอันตึกล้อมันเอาผมตึกล้อเลยโอเคเยี่ยมครับป่ะกลับบ้านนะท่านกลับบ้านเลยแล้วท่านออฟเฟอร์อู่แห่งที่2ไปยังครับเรื่องหุ้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็จริงๆหุ้นที่ผมดูไว้อยู่อ่ะตอนนี้คืออู่ช่างมันไม่ได้มาตรฐานน่ะไม่ได้หรอครับท่านใช่มันจะเสี่ยงต่อการซื้อหุ้นครั้งนี้ใช่มั้ยครับถูกต้องคือแล้วคือปัญหาคือตอนนี้แน่นอนว่ามันมีคนหาเสียงแข่งกับผมอยู่แล้วไงถูกป่ะล่ะครับครับท่านแล้วคือถ้างั้นมันจะมาแข่งมันจะแบบมาขวางมันก็ยากอ่ะเพราะงั้นปีนี้ผมลงหาเสียงมันก็ยากอ่ะถูกป่ะล่ะอ๋อได้ครับท่านท่านลงอะไรสสแล้วครับสจฮะสจเหรอครับใช่ครับลงสจคือท่านไม่อยากขึ้นไประดับสสใช่มั้ยฮะตอนนี้แค่อยากอยู่ในช่วงในชุมนุมอยู่ใช่มั้ยฮะคืออย่างที่บอกคือผมอยากจะมีหุ่นเชิดสักคนไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวตายตัวแทนผมเพราะว่าแน่นอนว่าการที่เราขึ้นไปตำแหน่งสูงแบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องโดนหมายหัวหมายอะไรอยู่แล้วฉะนั้นผมอาจจะใช้บังหน้าอาจจะมีน้องๆสักคนอาจจะให้นัตตันขึ้นแทนผมแล้วถึงเวลาผมค่อยสั่งงานด้านหลังนัตตันอีกทีได้ครับท่านผมก็อดีตสจเก่าครับท่านไม่เป็นดีแล้วนัตตันเพราะว่าต้องบอกก่อนนะเราที่โชคดีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดไอ้เนี่ยสจอ่าแกช่วยมาก็ยากกว่าดูแล้วปีนี้ครับครับท่านไม่เป็นไรครับทาร์เก็ตลูกค้าหาเสียงในชุมชนผมมีเยอะอยู่ครับท่านก็ดีก็ดีก็เดี๋ยวฝั่งนัตตันด้วยกันเตรียมเรือเป็ดเพราะว่าเดี๋ยวผมน่าจะลงพื้นที่ที่น้ำท่วมหน่อยได้ครับสิงห์บุรีใช่ไหมครับท่านใช่ๆเดี๋ยวผมก็จะปั่นเรือเป็ดเข้าไปแต่ว่าอย่าบอกชาวบ้านนะแห้งนี่ท่านให้ผมเตรียมไว้เลยไหมได้เตรียมไว้เลยเตรียมไว้แต่ขออย่างเดียวอย่าบอกชาวบ้านว่าเป็นผมมานะอย่าบอกว่าเป็นผมเพราะว่าท่านจะปิดทองหลังพระใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คือจริงผมอยากจะลองปิดทองอยู่หลังอู่อะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมเพราะหลังพระมันองค์เล็กไงผมกลัวเขาจะไม่มันจะดูไม่ยิ่งใหญ่ได้แล้วแต่ท่านเลยครับได้ได้ได้ยังไงเดี๋ยวฝากการให้ท่านได้หมดเลยได้ฝากด้วยฝากด้วยดีลุงเฉินยังอ่ะสวัสดีน้ำจุนูซันใครวะจุนูซันมาโชว์เหรอน้ำลูกผมน้ำสวัสดีน้ำจุนูเฟมไอ้มิเกลแต่งตัวโป๊อ่ะมิเกลขอมือดิตอนนี้ฟ้องไอ้เกียร์ฟ้องไอ้เกียร์ดังไม่ได้สูตรขาววะลักหลานก็ได้วะลาลักลาลักยี่เกียร์ลาลักขอมือดิลาลักไปบางเปลี่ยนสุขาวไปแล้วตั้นพายบางเพื่อหัวเปลี่ยนสุขาวได้ไหมได้ท่านบางก็ดีบางก็ดีทำไมอ่ะมาใส่หูกับพวกกูได้ครับท่านมือหาเปลี่ยนสุขาวไปเกมยังไม่เสร็จไปเปลี่ยนไปมึงกล่อมทำไมอ่ะมึงกล่อมไอ้บางให้ใส่หูกูสงสัยเฮียเยอะแยะสักทีว่ากูรำคาญเราไปใส่หัวดีกว่าครับว่าแล้วมึงเชื่อกูยังแกแต่งตัวโป๊พ่อกูแกย่อหรือมาอ่อนแล้วเมื่อใส่คนละสีทำเฮียอะไรล่ะกูถามเนี่ยลงตัวไงท่านครับผมเตรียมแชมเปญไว้ในรถให้เรียบร้อยแล้วครับไปแล้วท่านจัดการหน่อยไหมปวดหัวแล้วทำไมอ่ะไอเฉินถ้าไอ้บางใส่หูแมวกับกูน่ารักปะอย่าเรียกกูว่าไอเฉินนะท่านตบปากวันนี้ต้องให้เรียกว่าอะไรไอ้เฮียเฉินเหรอฮะไอ้สัตว์เรียกท่านนะท่านสจดีๆหน่อยนะครับท่านจัดการหน่อยไหมผมเครียดไอ้นี่แล้วเครียดเสวนากับคนพวกนี้แล้วทำไมเดี๋ยวนี้คุณสจนี่ย่อมาจากอะไรสองจิ๋มปะเดี๋ยวนี้คุณต้องผ่านตั้นแล้วเหรอถ้ามึงจะคุยกับกูมึงก็ต้องผ่านบริการกูก่อนแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาต้องกองเรื่องราวให้กูเกียบมานั่งฟังเรื่องเหี้ยอะไรที่มันต่ำตมแล้วทำให้แบบว่าสมองกูมันไม่เจริญไม่อะไรครับท่านเดี๋ยวอย่างผมรับไว้เองครับท่านแล้วเดี๋ยวท่านฟังเลยถ้าเรื่องมันไม่โอเคไม่ต้องส่งมาถึงผมนะมาในชุมชนนี้ให้ผมเซ็นเองเลยนะครับท่านผมขอส่งเรื่องถึงมันหน่อยแล้วกันนะครับท่านทำไมผมถามมันทำไมผมถึงใส่สูทสีดำไม่ได้คือทีเนี้ยอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยระบบของสจเราเนี่ยนะจัดการเลยมันสจนี่ย่อมาจากอะไรสจนี่ย่อมาจากอะไรแล้วกระส่องอะไรที่ท่านชอบอะไรครับก็ดีทีเนี้ยคือเดี๋ยวเราจะไปเดินหาเสียงครับท่านแล้วท่านจะเหมือนพรรคอื่นครับฉลาดมากเอาตรงกันนะผมรู้จักสจอาสจไหนครับเฮ้ยเฮ้ยสจอาสจอาเลยเหรอไอ้รู้สึกสจรู้จักสจอาด้วยเหรอเฮ้ยสนิทเลยอ่ะบังเอ้าคืออย่างเงี้ยผมพอจะมีแบบกำลังเสียงอะไรหรือเปล่าเพราะผมสนิทกับท่านสจอาแล้วท่านตัดสินใจเลยผมไม่ต้องถึงผมหรอกได้สวัสดีนะเกลพี่ยังไงครับนัตตันอย่างนี้ผมยังไงผมใส่ได้ไหมสจอาไหนครับทำไมผมไม่เคยได้ยินครับเพราะว่าผมคนพื้นที่นี่ไม่เคยได้ยินในนี้เลยครับเขาอยู่เขตโดยเขาอยู่เขตแบบโซนแบบว่า
กี่สมัยแล้วครับท่านที่เขาได้เป็นเนี่ยล่าสุดเห็นผมเห็นเขาไปพิสมัยผัดไทยประตูผีครับไปอะไรนะฮะพิสมัยผัดไทยประตูผีแถวสังชิงช้าไงน่าไปกินน้ำส้มแน่เลยงงเซเคอร์ตี้มึงงงละน่าจะไปกินน้ำส้มครับผัดไทยเขาบอกไม่อร่อยเกเทอร์มาหาจอนน่าจะน้ำเขียวน้ำแดงอ่ะจะกินน้ำส้มเขาแง่เข้ามากันแล้วหรือว่าอันนี้เดี๋ยวผมโทรหาตอจ่าเลยไหมล่ะให้มันเพราะมันน่าจะมีปัญหาเฮ้ยไม่ต้องหรอกไม่เอาไม่ต้องหรอกเฮ้ยไม่ต้องหรอกท่านเดี๋ยวจะมีปัญหากันเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่จะมีปัญหากันไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรผมจะการเองท่านเดี๋ยวผมจะการเองเอ้าแล้วท่านไปเคลียร์ได้สองคนนั้นมาไหมนะได้ครับท่านมึงไปเปลี่ยนชุดสีขาวซะไปไปอย่าให้วันนี้กูต้องปวดสมองฝั่งซ้ายของกูนักเลยงั้นมึงก็ไปเปลี่ยนทรงผมของมึงดิตั้งตังของมึงอ่ะอย่าเสือกกูคุยกับมึงเหรออีสังขยาบินคุยกับมึงเหรออีสังขยาร้อยเครื่องตัวถ้าร้อยเครื่องบินแล้วทำไมใหญ่อีนี่อ่ะท่านเทศทานโอ้ร้อยเลยเหรอถึงไหมวะเนี่ยร้อยหนึ่งใช่ไหมอย่าให้กูได้ยินเสียงของมึงแพร่ออกมาในโซนหูอีกนะมึงบอกกูก่อนว่าถ้าบังใส่หูแมวกูแบบนี้น่ารักปะแล้วกูจะให้เงินบัง500,000มึงคิดให้ดีทุเลศเงินน่ะฟาดหัวกูไม่ได้หรอกกูจะให้หัวกูโทษนะครับอันนี้รถใครครับและกูฝากไปบอกไว้นะว่าถ้าสภายังไม่ติดแอร์เดี๋ยวแม่งเด้งกันหมดแค่นั้นอ่ะกูไม่สนนะหน้าอินหน้าพามอ่ะหน้าอิสลามฮินดูกูไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะกูบอกเลยไอ้ชื่อนะศิลาที่คุมอยู่อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดแอร์ยังไม่ติดในสภานะเดี๋ยวกูไปกับนัตตัน2คนแล้วกูเด้งแม่ออกให้หมดแค่นั้นไอ้สัตว์พี่ชายเอาไปให้ก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูปั่นเรือเป็ดไปเด้งแม่ออกให้หมดแค่นั้นกูอยากรู้คือเท่าไหร่มึงอย่ามาลั่วนะเดี๋ยวกูไม่ให้หัวกูไปเลยวันเนี้ยแชร์ขึ้นรถก็ไม่ต้องมาสิไอ้สัตว์ก็หัวกูอยากไปไงไอ้เหี้ยนัตตันขับเลยขึ้นรถครับเดี๋ยวผมดูแลครับท่านตรงนี้ขึ้นมาดินัตตันฝากดูทางนี้ด้วยผมจะการนุ่งก่อนขึ้นมารถทับนะระวังรถทับท่านพี่ชมแป๊บนึงรอเบิกรถก่อนพี่ตัวให้ครับท่านเยี่ยมเลยนะท่านขอบคุณมากครับเชิญครับมีI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know